สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะนี่ห่าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ห่าวค่ะวันนี้นะคะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ได้มีอาจารย์วิโรจน์นะคะมาพูดคุยกันในรายการของเรานะคะอาจารย์คะพูดถึงเรื่องของการร้องเพลงนิ้วนะคะเรียกได้ว่ามันต้องใช้พลังอย่างมหาศาลเลยเนี่ยถึงกับว่าฝรั่งเนี่ยเขายกย่องคนจีนมีโอเปร่านิ้วคือโอเปร่าเลยนะเพราะฉะนั้นจะต้องร้องให้คนเนี่ยได้ยินหมดแอบถามนิดนึงอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย67ขั้น67แจ้เป็นอย่างนี้นะแต่ตอน64 65ไม่ใช่เลยเกิดอะไรขึ้นคะมันเป็นกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาและอาจารย์ก็เป็นคนที่โชคดีนะเกิดมาชาตินี้ไม่มีโรคอะไรหลายแรงแต่พอแก่ปุ๊บมันไปเลยแรงน้อยไปแล้วก็หืดหอบเหนื่อยเลยนะเวลาไปออกโทนี่เดินแป๊บเดียวไม่ไหวละแล้วก็ร้องนิ้วร้องไม่ออกแล้วที่แฟนๆไม่ยอมอาจารย์ยังจะต้องฟังนิ้วอาจารย์เสียงอาจารย์เพราะมากอาจารย์ดูสิที่โซเถา70ยังร้องเป็นนางเอกอยู่เลยแล้วที่กวางเจ้า80ก็ร้องเป็นนางเอกอยู่เลยอาจารย์60ทำไมไม่ร้องเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นนะคะก็เลยแบบมุเลยมุขึ้นมาแบบหยิบอะไรขึ้นมาศึกษาเดี๋ยวนี้ทันทีว่าเราจะฟื้นให้ได้เหมือนเดิมได้ไหมอย่าลืมนะเมื่อกี้หนูพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมจีนเยอะแยะมากใช่ไหมคนจีนก็สั่งสมอะไรมา 5,000 ปีเนี่ยหนังสือเล่มนี้ 5,000 ปีนะเกี่ยวกับอะไรคะการแพทย์จีนก็จะมีสมุนไพรแล้วเยอะแยะมากในนี้เช่นอะไรบ้างคะอนุฟังเลยนะเขาก็บอกว่าสมุนไพรจีนเนี่ยแบ่งเป็น3หมวดนะก็จะมีหมวดสัตว์หมวดพืชกับหมวดแร่ธาตุอันนี้ก็จะมีสมุนไพรตัวหนึ่งของจีนในนี้ระบุเลยก็คือถังเช่าทั้งแปลว่าหนอนเช่าแปลว่าหญ้าหนอนหญ้าหนอนเอ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเป็นสมุนไพรที่ควบ2หมวดคือหมวดพืชและหมวดสัตว์มันพลังเขาเยอะมากปัจจุบันนี้เนี่ยในโลกเลยนะในโลกเลยเขาจะเป็นสมุนไพรที่แพงที่สุดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับในนี้ก็ระบุอีกคนจีน 5,000 ปีมานี้ก็จะรู้ว่ากินถังเช่าแล้วแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บจะไม่มีหนอตับดีไตดีเนาะครับเบาหวงเบาหวานไม่มาเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่หนูรู้ไหมฝรั่งเนี่ยเอาเข้าไปนะอ๋อพวกยุโรปไปอเมริกาเอาเข้าไปนะจนทั้งที่เมืองจีนก็ขาดตลาดไปพักหนึ่งเอาไปศึกษาแล้วก็มาพัฒนาแล้วก็ใช้ในการดูแลสุขภาพสรุปออกมาบอกว่าถังเช่าช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันคำว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยคนจีนโบราณพูดไม่เป็นไม่รู้จะพูดยังไงรู้ว่าบำรุงกำลังเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยใหม่ก็เลยมาเติมคำนี้ให้ไงเราเลยมีความอ๋อกินถังช่างก็ไปมีภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามีภูมิคุ้มกันสักอย่างหนึ่งอะไรอะไรก็มาทำลายเราไม่ได้ฟังอาจารย์แล้วเรียกว่าถังเช่าถือว่าเป็นสมุนไพรชั้นดีที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจเลยทีเดียวนะคะเพราะว่านอกจากจะช่วยบำรุงกำลังเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ด้านอื่นๆอีกด้วยนะคะเพราะจากการศึกษาวิจัยพบว่าในถังเช่ามีสารคอไดซิพีนที่มีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือดทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้นแก้อาการอ่อนเพลียเพิ่มกำลังเสริมภูมิต้านทานและปรับสมดุลของร่างกายค่ะอีกทั้งยังมีสารโพลีแซคคาไรด์ที่มีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์และต่อต้านอนุมูลอิสระได้ค่ะในเมื่อก็มีภูมิคุ้มกันใช่ไหมคะก็ทำให้เราแข็งแรงแล้วก็อาจารย์วิลก็ปักใจเลยฉันต้องกินตัวนี้ฉันได้แข็งแรงขึ้นมาเอาไปเสร็จปุ๊บซื้อที่เมืองจีนสิอาจารย์ไปซื้อที่เมืองจีนเลยไปบ่อยๆทำไมเลือกซื้อเมืองจีนบอกไม่เอาอีมันไกลมันไกลเสร็จปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเราเคลมก็ลำบากอาจารย์หันกลับมาเมืองไทยเลยก็มาหาในเมืองไทยฉันเป็นคนเรื่องมากนะหนูขอดูอย.ก่อนเลยพอดูอย.เสร็จปั๊บอย.มีไปโรงงานแล้วโรงงานมีมาตรฐานเสร็จปั๊บก็ยอมเขาสกัดอย่างเข้มข้นนะเฮ้ยเริ่มมีแรงอุ๊ยกล้าออกทัวร์จากที่แบบอ่อนเปลี่ยมาอยู่บ้านเฉยๆเลยนะอยู่บ้านเฉยๆเลยนะออกทัวร์แล้วก็ไปปูตานก็ไปทักสั่งก็จะเป็นวัดพุทธที่สูงที่สุดในโลกสวยที่สุดในโลกอาจารย์วิโรจน์ปีนขึ้นไปด้วย2เท้าไม่ขี่ม้าคนอื่นก็ขี่ม้านะวัย60กว่าเนี่ยนะคะ67ฉันก็ขึ้นไปได้ทักษะสำเร็จแล้วนะก็สักพักหนึ่งก่อนก็เรื่อยร้องนิ้วได้ตอนนี้ร้องได้แล้วแล้วเมื่อกี้บอกหนูไปแล้วใช่ไหมอาจารย์นุ่นโชคดีมากเป็นคนที่เกิดมาไม่มีโรคอะไรใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดสำหรับคนที่มีปัญหาเป็นเบาหวานละนะเป็นคอเลสเตอรอลละเป็นความดันละทางเช่าโดยตรงเลยหมอพวกหมอฝรั่งเขาก็บอกนะโดยเฉพาะเยอรมัน